สวัสดีครับรหัสนักศึกษา6051299นายสุภวิทย์เพชรนุ้ยสาขาวิศวกรรมเครื่องกลวันนี้ผมจะมาทำมินิโปรเจกต์ชิ้นที่13กันนะครับแข็งชาร์ปกันนะรูปแบบนี้เลยนะครับทำการเปิดโปรแกรมเลยนะครับไฟล์นะครับเนวนะครับพาร์ทแล้วกดโอเคนะครับอันดับแรกนะครับผมจะไปที่สเก็ตนะครับเลือก Right Plane นะครับสร้างวงกลมขึ้นมา1วงนะครับ Smart Dimension นะครับมีขนาดเท่ากับ45นะครับแล้วก็ไปที่ Feature นะครับเลือก Extrude Boss Base นะครับแล้วก็เลือก Mid Plane นะครับ30นะครับกดโอเคครับคราวนี้ผมคลิกที่หน้านี้นะครับแล้วกด Sketch นะครับกด normal นะครับแล้วก็ไปที่สเก็ตนะครับกด offset entity นะครับ offset ออกมา3นะครับคราวนี้ก็ไปที่ feature นะครับเลือก extrude นะครับ extrude ออกมา3นะครับคราวนี้คลิกอันนี้นะครับแล้วก็ไปที่สเก็ตเหมือนเดิมนะครับกด normal tool นะครับโดยสร้างวงกลมขึ้นมา1วงนะครับจากจุดนี้นะครับโดยสามารถ Dimension นะครับมีขนาดนะครับเท่ากับ65นะครับแล้วก็ใช้วงกลมอีกวงนะครับสร้างวงกลมที่จุดปลายนี้นะครับเอาไม่ใช่นะครับใช้เส้นสั่ง Center Line นะครับลากจากจุดนี้นะครับลากลงมาเลยนะครับแล้วก็เส้นปะนี้นะครับมีขนาดเท่ากับ40นะครับแล้วก็สร้างวงกลมที่ปลายเส้นปะนะครับ1วงนะครับโดยวงกลมนี้นะครับมีขนาดเท่ากับ100นะครับคราวนี้ผมจะใช้คำสั่งลายนะครับลากจุดนี้นะครับกลางๆนี้นะครับลากลงมาเลยนะครับตรงๆนะครับจุดนี้นะครับแล้วก็อีกเส้นหนึ่งนะครับไม่ต้องนะครับอีกฝั่งหนึ่งเดี๋ยวค่อยใช้คำสั่งนู้นนะครับไปที่ Smart Dimension นะครับด้านนี้นะครับมีขนาดเท่ากับ20นะครับคราวนี้ผมใช้คำสั่ง Trim นะครับคราวนี้ผมใช้คำสั่งMiller Entity นะครับ Miller เส้นนี้กับเส้นนี้นะครับ Miller บอกว่าเป็นเส้นปะนี้นะครับกดโอเคครับแล้วมันก็ทิมเส้นนี้ออกนะครับได้ขึ้นมาอย่างนี้นะครับคราวนี้ผมไปที่ Feature นะครับเลือก Extrude นะครับเอ็กถูลงมา15นะครับกดโอเคได้มาอย่างนี้นะครับคราวนี้ผมคลิกหน้านี้นะครับกดสเก็ตนะครับกดนอร์มอลนะครับแล้วก็ใช้คำสั่งเซอร์เคิลนะครับข้างกับจุดนี้นะครับสามารถดิเมนชันนะครับอันนี้มีขนาดเท่ากับ45นะครับแล้วก็ไปที่ฟีเจอร์ไอ้ถูดมันออกมานะครับไอ้ถูดมันออกมา35นะครับแล้วก็คลิกตรงนี้นะครับเลือกสเก็ตอีกครั้งนะครับตรงนี้นะครับมีขนาดเท่ากับ30นะครับแล้วก็ไปไอ้ถูดมันออกมานะครับที่ตูดมันออกมา15นะครับคลิกหน้านี้นะครับแล้วก็สร้างอีกครั้งนะครับใช้คำสั่งเซอร์เคิลนะครับ
นะครับมีขนาดเท่ากับ25นะครับแล้ว x ถูกมันออกมานะครับไอ้ถูมันออกมา50นะครับมันจะได้รูปร่างอย่างนี้นะครับคราวนี้ผมไปที่อันนี้นะครับกดผมกดไรท์เพลนนะครับแล้วก็ไปที่คำสั่งไปที่ฟีเจอร์นะครับเอาไหมนะครับจะสเก็ตนะครับกดไรท์เพลนนะครับแล้วก็เลือกมิเรอร์นะครับผมเปลี่ยนเป็นอันนี้บอดี้ทูมิเรอร์นะครับแล้วก็เลือกเป็นบอดี้ทั้งอันแล้วครับแล้วก็กดโอเคครับคราวนี้ผมกดหน้านี้นะครับแล้วกดสเก็ตนะครับแล้วกด convert entity นะครับแล้วก็เลือกฟีเจอร์นะครับเลือก extrude cut นะครับ extrude cut มันเข้าไป50นะครับกดโอเคครับจะได้มาอย่างนี้นะครับคราวนี้นะครับผมจะสร้างไอ้รูตรงนี้นะครับผมจะกดที่ top plane นะครับแล้วไปที่ plane นะครับแล้วคลิกที่เส้นรอบวงนี้นะครับแล้วก็เป็นตรงนี้นะครับเป็น180องศานะครับกดโอเคครับคลิก plane หนึ่งนะครับแล้วกด sketch นะครับกด normal ครับใช้คำสั่ง stand slot นะครับสร้างจุดนี้เลยนะครับสามารถ dimension นะครับด้านนี้นะครับ15นะครับรัศมีนี้นะครับเท่ากับ4นะครับจุดนี้นะครับห่างจากจุดนี้นะครับประมาณ8นะครับโอเคนะครับคราวนี้ไปที่ฟีเจอร์นะครับเลือก Extrude Cut นะครับลงไป4นะครับกดโอเคครับทีนี้ซ่อนเป็นหนึ่งกับคลิกขวานะครับแล้วก็ไฮนะครับคลิกขวาที่ Material นี้นะครับ Edit Material นะครับเปลี่ยนเป็น ASI 304นะครับกด Apply นะครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับสำหรับพาร์ทนี้นะครับขอบคุณที่รับชมนะครับขอบคุณครับ